การที่เราเป็นจนเสียนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิดใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างเหย้าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราบิดามารดาครูอาจารย์เป็นที่พึ่งของเรา วันนี้วันศุกร์ที่19เดือนสิงหาคม2565วันแรม7ค่ำเดือน9 นิสัมมะกระนังเสโยใกล้ควรกันแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตสำหรับผู้รับฟังในการธรรมะสะกิดใจก็ดีพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจก็ดีทำคลายทุกข์ธรรมะคลายทุกข์ธรรมะสบายสบายแบบมีผู้มีธรรมะสบายแบบผู้มีคุณงามความดีสบายใจแบบผู้สบายใจเนาะสบายกายขณะที่เรายังไม่มีโรคเบียดเบียนขณะที่มีโรคเบียดเบียนก็ทุกข์ทุกขเวทนาทุกขเวทนาทุกเกียนตายทุกแล้วทุกอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกหลวงพ่อท่านบอกว่าที่พึ่งทางใจจริงๆคือคุณงามความดีนี่แหละถ้ามีถ้าเราสั่งสมคุณงามความดีคุณงามความดีก็จะเรียกว่าพระท่าพัดง่ายๆก็หมายถึงว่ากตัญญูกตเวทีเช่นนี้เป็นต้นเราทำดีย่อมได้ดีเราคิดดีย่อมเป็นผลดีถ้าคิดลายเป็นผลเลวผลชั่วแน่นอนวันนี้ก็เช่นกันอีกวันหนึ่งที่ผ่านไปผ่านไปเลยครึ่งเดือนเลยครึ่งเดือนมาแล้วเขาว่าเดือนแห่งวันแม่เช่นนี้เป็นต้นหนักๆเขาก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยของมันแต่หลวงพ่อบอกเสมอนะวันเดือนปีแล้วก็สมมติขึ้นมาเรียกกันนะที่แท้จริงก็เดิมๆมันนะเดิมๆที่เราเห็นนั่นนะมืดแล้วก็แจ้งชีวิตของเราก็กลับไปเคลื่อนไปเขาก็การเวลาเคลื่อนกินชีวิตสรรพสัตว์การเวลาเคลื่อนกินชีวิตสรรพสัตว์จริงๆนะเราไปของเราเรื่อยเสร็จแล้วทีนี้ถึงเวลานั้นเขาก็หุบออกแต่ตอนที่เขาไปเขาก็เตือนเราอยู่นะเขาเตือนเราเขาบอกเราอยู่ถึงยังถึงไม่รู้ว่าเขาเตือนก็ยังพอรู้อยู่ว่าเกิดขึ้นมาวันนี้เวลาผ่านไปผ่านไปอายุมากขึ้น
เรามีคุณงามความดีขนาดไหนเราพึ่งอะไรเราพึ่งแต่สิ่งภายนอกไม่ได้นะที่พึ่งภายนอกก็หมายถึงว่าอย่างปัจจัยสี่เป็นต้นเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารข้าวหวานหรือว่าอาหารบิณฑบาตแล้วก็มีเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยที่หลบแดดหลบลมหลบพายุอะไรหลบแดดหลบร้อนไล่สิ่งใดอย่างแล้วที่สุดของมันปัจจัยที่สี่ยารักษาโรคยาบรรเทาโรคก็แสดงนั่นคือหมายถึงว่าเรามาทำความเข้าใจเรื่องของเรื่องในชีวิตของเราก็เกี่ยวเนื่องกันตรงนี้แหละแต่สิ่งที่สูงไปยิ่งกว่านั้นปัจจัยแห่งคุณงามความดีเราสร้างเหตุแห่งคุณงามความดีเรายอมได้รับผลดีวันและเวลาผ่านไปพละกำลังเราก็ถดถอยไปเรื่อยถดถอยแน่ๆที่สุดของมันก็ข้าท่านนึงบอกเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์ถ้าเราสร้างเหตุแห่งความทุกข์มันก็ทุกข์มาแต่ต้นนั่นแหละชีวิตของเราทุกข์มาแต่ต้นแล้วแค่เกิดขึ้นมานี่ก็โอ้โหสู้กับอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเอื้อต่อกันเนาะอย่างยกตัวอย่างไฟเป็นต้นมีโทษมีประโยชน์ประโยชน์ก็มากมากเลยแต่ไฟต้องมีเชื้อนะไฟต้องมีเชื้อถ้ามันมีเชื้อแล้วหมายถึงว่ามันก็ข้อมก็ไม่รู้หรอกถ้าตรงนั้นเผาผลาญโรงงานตรงนั้นตรงนี้เผาผลาญบางทีก็วอดไปทั้งหลังเนี่ยที่พูดกันอัคคีภัยเป็นต้นเขาคงไม่รู้แต่คุณน่ะคุณประโยชน์มากมายมหาศาลเวลามุมกลับทีนี้มันกลับกันมีทั้งโทษมีทั้งคุณนั่นแหละเราจะไปใช้รูปแบบไหนเท่านั้นเองสังขารร่างกายของเราก็เช่นกันเราจะใช้เขาทำอะไรใจเขาสั่งใจสั่งแล้วเราไปทำอะไรบ้างเราสร้างเหตุไว้ดีไหมล่ะเขาสั่งทำดีเราทำหรือยังเขาบงการให้ทำดีเราทำหรือยังถ้าเขาบงการให้ไปทำความชั่วสร้างความเดือดร้อนเราก็ยังไปทำอยู่นั่นแหละก็แสดงอันนั้นคือลำบากเนาะลำบากมันกับภารกิจของแต่ละท่านแต่ละคนภาระหน้าที่ของพระเจ้าพระสงฆ์ท่านก็กล่าวไว้อย่างนี้เลยหน้าที่ของพระเจ้าพระสงฆ์หน้าที่ต่างคนต่างมีหน้าที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้บกพร่องในที่สุดถ้าเป็นไปได้ก็มันสมบูรณ์นั่นแหละมันก็จะเข้าที่เข้าทางของมันถ้าเราไม่เข้าใจทีนี้เราก็อ้าวลุยอยู่นั่นแหละลุยจนกระทั่งไม่รู้ตัวเองน้องเพราะว่าจิตนี่มันถ้าเราแม่งจริงๆมันโง่นะมันโง่บางทีทำในสิ่งที่มันที่จิตใจมันชอบที่อย่าทำแต่บางทีชอบที่อย่าทำมันนำความเดือดร้อนมาทีหลังนะนำความเดือดร้อนมันให้ผลทีหลังคือบางสิ่งบางอย่างเราคิดของเราได้เราทำไปก็เหมือนกันในโลกอันนี้เนี่ยมีผู้หญิงมีผู้ชาย
มีผู้หญิงมีผู้ชายมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยสัตว์ประเสริฐที่ไม่ประเสริฐที่สุดก็หมายถึงว่าจิตใจของเราเนี่ยไม่ได้ควบคุมไม่ได้ควบคุมเราทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยก็ทำได้ดาบทำได้ชอบที่จะทำเช่นนี้เป็นต้นแล้วความทุกข์ก็จะตามมาเพราะเราสร้างเหตุไว้ไม่ดีไงสร้างเหตุไว้ไม่ดีถ้าเราสร้างเหตุไปดีผลก็จะตามมาในทางที่ดีอยู่ที่การสร้างทุกข์คนเกิดขึ้นมาก็ทุกข์แล้วแหละสัตว์โลกเกิดขึ้นมาก็ทุกข์แล้วทุกข์แล้วที่มาเกิดนี่ทุกข์บ้างสุขบ้างนั่นแหละแต่ข้อสำคัญที่สุดหมายถึงว่าพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์ยกตัวอย่างอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นท่านสอนว่าอะไรนะเนื้อสูงเนื้อทุกข์เนื้อสูงเนื้อทุกข์เนื้อถูกเนื้อผิดอยู่เนื้อเข้าเลยไม่ผิดแล้วก็ไม่ถูกอะไรคือไม่ยึดที่สุดของมันไม่ยึดมีดีเป็นต้นมีดีเราก็ไม่ยึดดีถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเอายศเอาเกียรติมาเอาเขาเรียกว่าเอายศเอาเกียรติเอาตำแหน่งหน้าที่การงานมาแข่งกันคนนี้ก็แบกดาวมาคนนี้ก็แบกยศมาคนนี้ก็แบกเกียรติยศชื่อเสียงมาแบกมาอวดกันถ้าแบกมาอวดกันเฉยๆมันก็โอ้ไม่ได้แล้วมานะก็ไม่ได้ลดทิฏฐิก็ไม่ได้ปรับทิฏฐิเพราะความเห็นไม่ได้ปรับความจริงถ้าใครฉลาด มีสติไม่ขาดปัญญามีทั้งสติมีทั้งปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอเนี่ยมันก็จะเข้าที่เข้าทางของมันเราไปนั่งอวดนั่งชมอยู่ตรงไหนถ้าพูดถึงนะเราชื่นชมตัวเองได้ไหมแล้วเวลาโดนติมีข้อติทั้งติทั้งชมมันเนี่ยทำในสิ่งที่มันถูกใจก็ยังไม่ถูกต้องถ้าเราชอบที่จะทำทำความชั่วทำความชั่วทำเราจะลืมบันลืมเวลาทำไมเวลามันหมดเร็วเหลือเกินในลักษณะคิดอย่างนี้คนส่วนมากก็คิดอย่างนี้จิตของผู้ที่ไม่ได้ฝึกอ่ะมันก็คิดอย่างนั้นนะแต่เราคิดเหนือกว่านั้นได้ไหมนะท่านเวลาเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ท่านให้พิจารณาให้ท่องปฏิสังขารอยู่ปฏิสังขารอยู่ท่านเขาบอกว่าบำรุงสังขารร่างกายบริโภคแล้วไม่ได้เพลิดเพลินไม่ได้หลงระเริงถ้ายิ่งกินไปดื่มไปใช้ไปมาจากไหนล่ะถ้าพูดถึงตามหลักเลือดมาจากไหนเนื้อมาจากไหนทุกวันนี้ทำปลอมเลยซ้ำไปทำปลอมขึ้นมาทำไมต้องปลอมไปปลอมเนื้อก็พอต่อปลอมเนื้อจริงๆก็เนื้อจริงๆนั่นแหละส่วนมากใช่ไหมนะชีวิตที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเราอยู่กับเขาจริงๆนะเราอยู่ได้ครับพอเลือดพอเนื้อของสัตว์ที่ทั่วไปทุกวันนี้มันลามไปหมดแล้วลามไปหมดสันมาดื่มสันมากินสันมาเขาเรียกว่าจัดสันมาในโลกอันนี้มันก็ของคู่กันอย่างเห็ดในป่าเห็ดพิษก็มีเห็ดไม่มีพิษก็มีงูเช่นกันพิษร้ายพิษมากไม่มีพิษก็มีอะไรๆใช่ไหมถ้าคนเราเนี่ยเข้าใจเรื่องของตัวเองนะไม่เป็นพิษเป็นภัยใครๆนะที่สุดของมันก็ไม่เป็นพิษแม้กระทั่งตัวเอง
ท่านพ่นพิษให้คนอื่นก็มันก็พ่นพิษใส่ตัวเองนั่นเองเรามัวไปขัดกับคนอื่นขัดกับคนอื่นที่แท้เราก็ง่ายๆเลยก็หมายถึงว่าขณะที่ขัดกับคนอื่นมันก็เริ่มก่อแล้วก่อกรรมทำเวรแล้วเขาถึงบอกระงับแบบไหนระงับด้วยสติด้วยปัญญาเกิดขึ้นมานี้แล้วถ้าเราไปคิดเฉพาะที่ว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเราทำได้ทำได้ก็ทำเอาทำได้ก็ทำเอาอะไรแบบนั้นอย่างวันนี้ที่หลวงพ่อนั่งปรบธรรมะอยู่ปัจจุบันวันนี้เป็นวันเจ็ดค่ำพรุ่งนี้ก็แปดค่ำแล้วเดือนเก้าแล้วด้วยอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หมดเดือนเก้าเป็นต้นแต่เดือนสากลเดือนทั่วไปก็เป็นเดือน8สิงหาในลักษณะต่อไปก็จะเป็น9กันยายนเป็นต้นหลวงพ่อถึงบอกว่าหลวงพ่อเลยมองว่ากันยาก็สมมุติกันขึ้นมาจันทร์พุธศุกร์พฤหัสศุกร์เสาร์อะไรในลักษณะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ก็น่าจะยุ่งเหยิงไปหมดนะบอกพรุ่งนี้ก็พอเข้าใจมะรืนนี้ก็พอเข้าใจแต่ถ้า3เดือนข้างหน้าเราบอกวันเวลาที่ทำอะไรก็ช่างกำหนดการสถานที่ไม่ได้บอกพิกัดไม่ได้บอกอะไรทั้งยุ่งไปหมดเลยหลวงพ่อยุ่งไปหมดถ้าคิดไม่เป็นถ้าคิดเหนือกว่านั้นก็หมายถึงว่ามันก็ไม่มีวันจันทร์พระราชถูกเสาอะไรหรอกมันไม่มีเขาไม่รู้อย่างที่หลวงพ่อบอกเขาไม่รู้เขาไม่รู้จักชื่อเขาไงแต่คนต้องสมมติขึ้นมาเรียกมันกับคนเรานี่เลยอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อบุญทันอะไรสักอย่างนี้เป็นต้นชื่อสมมติขึ้นมาเรียกใช่อยู่เนี่ยใช่อยู่นี่คนนั้นเขาเรียกคนนี้เขาเรียกประมาณนั้นสักแต่ที่แท้จริงถ้าพูดให้มันเหนือจริงกว่านั้นก็หมายถึงว่าก็ถ้าไม่มีอย่างนี้ก็คงยุ่งอย่างที่บอกยุ่งสับสนไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครแต่จริงๆที่แท้จริงก็หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าห่านกับเป็ดห่านกับไก่เราไปเรียกไก่เป็นห่านมันก็ไม่ได้ว่าเลยไก่ก็ไม่ได้ว่าห่านก็มันก็ไม่ได้ว่าเป็ดมันก็ไม่ได้ว่าอย่างเช่นนี้เป็นต้นเราก็สมมติขึ้นมาเรียกเขาอีกแล้วเป็ดอึ่งอ่างกบอะไรนั่นสิเกียดอย่างนี้เป็นต้นเขียดน้อยเขียดใหญ่เขียดยังตัวเล็กอยู่เลยยังเป็นลูกออดอยู่เลยเกิดขึ้นมาเป็นลูกออดบางประเภทหางก็สั้นเข้ามันไปรวมอยู่ที่สมองหรือเปล่ามันรวมเป็นแข้งเป็นขาแล้วกระโดดแล้วตอนแรกก็ว่ายน้ำดิ๊กอยู่ไม่รู้ชีวิตจะรอดหรือเปล่าไม่รอดก็ทั้งเยอะแยะไปหมดเช่นนี้เหมือนกันถึงจะมาโดดแล้วมันก็เรียกว่าศัตรูตัวร้ายของพวกเราร้ายอะไรรู้ไหมสัตว์ที่เขาขนไปสัตว์สี่เท้าก็ดีสองเท้าก็ดีไม่มีเท้าก็ดีเลยกินหมดเลย กินหมดเลย เหลือไว้แต่กระดูกนะกระดูกอ่อนก็ยังกินเลย อย่างนี้เป็นต้นเราไปหาจากหาเปียดหามันที่ไหนนี่แหละยักษ์ตัวจริงยักษ์โคโนยักษ์กินีอะไรลักษณะก็เป็นเปียดมันก็เกิดขึ้นในใจของเรานี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจกุศลมันก็เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยอกุศลมันก็เกิดขึ้นอยู่เนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นของมันอยู่ลักษณะอย่างนี้เราบางทีเราไม่ทำความเข้าใจการนัดการหมายก็เช่นกันถ้าไม่มั่นใจก็อย่าไปนัดไปหมายเลยจริงๆเช้านี้หลวงพ่อว่าจะไปอำเภอทวัดบุรีที่บ้านก้างปลานะหลวงพ่อยังพูดคำเหลือแต่ก้างแล้วบ้านนี้ไม่น่าจะมาเนื่องไปในหมดแล้วมั้ยบ้านก้างปลาที่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดระยองเช่นนี้เป็นต้นหลวงพ่อนึกได้หลวงพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังว่าเหลือแต่ก้างมันเนาะเหลือแต่ซากเหลือแต่กระดูก
บางทีบางสิ่งบางอย่างเน่าแล้วเราก็ดื่มไม่ได้ทานไม่ได้กินไม่ได้น้ำมันเสียมันหมดอายุอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ได้ทั้งหมดนะแต่ทุกวันนี้มันเขาว่าเก่งนะเก่งแล้วก็ฉลาดมีที่เก็บไงมีตู้เย็นบ้างมีอะไรบ้างหลายๆสิ่งหลายอย่างเครื่องทุ่นแรงมันเยอะเครื่องจักรเครื่องยนต์ขุดลุ่มอ่ะนี่เป็นต้นขุดลุ่มขุดบ่อขุดนั่นขุดนี่เจาะน้ำมาเลยใช่ไหมเจาะใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องลงทุนเหมือนกับสังขารร่างกายของเราลงทุนจะทำคุณงามความดีไม่ลงทุนก็แย่ทีไม่มีทุนนะไม่มีกายไม่มีใจแล้วยุ่งเลยใจห่อเหี่ยวท้อแท้ถดถอยยุ่งเลยยุ่งเลยอีกคนก็ป้ายเข้มแข็งอยู่ตลอดเมื่อกำลังว่าพละกำลังมันถดถอยแต่จิตใจมันเข้มแข็งเข้มแข็งนั่นก็ทำงานเป็นกิจกรรมเนาะหลวงพ่อว่าเป็นภารกิจเป็นกิจกรรมจัดคิวไม่ค่อยได้อย่างนี้เป็นต้นแต่บางคนไม่มีอะไรเลยจัดคิวตัวเองก็ไม่เป็นบริหารจัดตัวเองไม่เป็นบริหารจัดการอย่างอื่นก็ไม่เป็นอีกเสร็จเลยทีนี้เสร็จเลยที่หลวงพ่อบอกว่าบันและเวลาถ้าจะเอาเกียรติยศชื่อเสียงเอายศตำแหน่งมาแข่งกันโอ้ยไม่จบหรอกในโลกอันนี้ไม่จบหรอกถ้าจะมาแข่งกันตรงนั้นนะเนาะถ้าไปแข่งกันทำดีดีกว่าไหมล่ะแข่งกันทำดีลงไม้ลงมือทำดีจะดีกว่าไหมมันก็ดีกว่าแน่นอนดีกว่ายิ่งกว่าเลยเนาะก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่นะที่พึ่งทางใจของเราเลยก็คุณงามความดีแหละอาหารทางใจคุณงามความดีก็ธรรมะนี่แหละธรรมชาติที่สัตว์ที่เกิดขึ้นมาเขามีหางเอาไปทำอะไรก็มันก็ไล่ศัตรูเหมือนกันนะต้องเข้าใจมีวิธีการโอ้หลายรูปแบบยิ่งเราไปเห็นในสารคดีนะมีลูกเล่นลูกล่อมีหลายๆสิ่งหลายอย่างล่อกระแตเอาชีวิตรอดยังไงหลอกเหยื่อได้เห็นไหมจ๊ะหลอกเหยื่อคนเราหนักกว่านั้นทีนี้หนักกว่าหลอกไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นคำว่าศีลคำว่ามุสาวาทอย่างเป็นต้นห้ามต้มห้ามตุ๋นก็มีความสุขถ้าไปทำถ้าลงไปทำตรงกันข้ามกันมันทุกข์เลยทุกข์เลยต้มเขาจะเปื่อยเลยเวลาเขามาต้มเราบังอะไรอย่างนี้เป็นต้นชีวิตเนาะชีวิตมาคิดดูก็ขำๆเหมือนกันนะแล้วต้องขำไปอีกนานไหมนี่ไม่นานหรอกชีวิตช่วงระยะหนึ่งยังยกตัวอย่างเมืองมหาสารคามครบรอบ150กว่าปีของการสถาปนาตั้งเมืองตั้งหลักปักที่จะสร้างเมืองที่กุฎนางใหญ่เป็นต้นที่กุฎนางใหญ่ที่คุ้มวัดอุทัยทิศก็ปักหลักลงที่นั่นตามนั่นก็บอกว่าวันที่22สิงหา2408นะก่อนหลวงพ่อเกิดกี่ปีเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเช่นนี้เป็นต้นแล้วคนอื่นก็เช่นกันยังอยู่โอ้ยอย่าไปตามหาเลยจะไปตามหาเลยรุ่นนั้นแหละเป็นตำนานไปแล้วตำนานเหลือเกินจะเป็นรูปแบบที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีไหมก็เป็นตัวอย่างที่ดีไงเมื่อก่อนเนี่ยบรรพบุรุษของเราเนาะก็เลือกแหล่งที่มีแหล่งน้ำอยู่ใกล้น้ำมาแหละก็น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญสำคัญมากๆด้วยถ้าไม่มีน้ำก็ยุ่งเลยไปมาอยู่ไปมาที่นี่เราอยู่ฝั่งน้ำเราก็สะดวกแล้วเนาะกระป๋องตักน้ำไม่รู้มีหรือเปล่านั่นน่าจะมี
จริงๆยังมือเราก็สารพัดประโยชน์เหมือนกันนะวักน้ำใส่ปากก็ได้ดื่มน้ำได้กินน้ำได้อย่างนี้เป็นต้นใช้ล้างหน้าได้ใช้นนท์ใช้นี่วักน้ำใส่ปากไม่ต้องหาขันหลวงพ่อยังเกิดทันเลยนะเอาใบตองมาก็มาชดน้ำแกงนี่แหละช่วงหลังก็หอยกาบบางอะไรบ้างมาทำเป็นช้อนทำเป็นทัพพีอะไรสักภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ธรรมดาทุกวันนี้พัฒนาขึ้นมาเกือนบ้านเกือนเมืองก็หมดเมื่อก่อนช้อนสังกะสีแต่เคลือบอยู่นะช้อนสังกะสีเคลือบไปใช้ดูเท่เหมือนกันเท่สีนนท์สีนี่ช้อนนะพัฒนาจากนั้นจากใบตองจิกเมื่อก่อนนั้นก็ทำเวลาจะมีแกงทีเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ก็ต้องมาทำตองที่เป็นมาทำช้อนไงมาทำช้อนสำหรับตักแกงสำหรับชดแกงไปมาก็พัฒนาขึ้นมาช้อนสังกะสีเมื่อก่อนนี่หอยกาบบ้านเราแต่มันก็ไปงมมาได้เนี่ยเยอะอยู่นะต้องเข้าใจนะเยอะอยู่แล้วมาทำช้อนได้ตักเช่นนี้เป็นต้นแล้วทีนี้นั่นแหละคือภูมิพัฒนาขึ้นมาเรื่อยถ้าผีเมื่อก่อนก็ใช้ฟืนใช่ไหมล่ะก่อไฟหนึ่งข้าวหุงข้าวทำพัฒนาขึ้นมาเป็นฐานเสร็จแล้วก๊าซหุงต้มแก๊สหุงต้มแล้วอะไรต่างๆก็พัฒนามาเรื่อยแต่ง่ายขึ้นมาน้องพ่อยังจำได้เลยเมื่อก่อนเวลาใช้หม้อดินเป็นหม้อหนึ่งนะเป็นหม้อหนึ่งเป็นหม้อแกงทำต้มยำทำแกงเท่านั้นแหละก็มีเขาเรียกว่าก้อนฐานรองรับกันนะก้อนเสาว่าถ้าสองก้อนมันรองรับไม่ได้อันนี้ก็คิดได้เหมือนกันว่าอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเป็นต้นอย่างกายวาจาใจอย่างเป็นต้นเวลาตั้งหม้อแกงถ้าตั้งไม่นั้นไม่ได้นะต้องเข้าใจบางทีหม้อดินนั่นนี่แหละหม้อดินกว่าจะเดือดใช้เวลานานนะนานแต่ถ้าเดือดแล้วก็อยู่นานไม่ต่างกันกับเขาเรียกว่าดินเขาเรียกว่าหินดานนะภูเขาอ่ะที่เป็นพลานหินกว่าจะเย็นได้เที่ยงคืนแล้วทีนี้ถ้าเย็นแล้วก็กว่าจะร้อนได้ก็สายเกือบเที่ยงวันอย่างนี้เป็นต้นก็มันเคยไปพักนะเคยสังเกตอย่างเป็นต้นก็มาเล่าให้ฟังบางทีอาจจะนึกไม่ออกกันเนาะนึกไม่ออกแต่หลวงพ่อก็สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็เล่าจากเหตุการณ์จริงอะจากสถานะจากสถานที่จริงอะไรลักษณะไม่ใช่สักแต่ว่าไปอุตริไปก็เรียกว่าอุตริไปอ่านหนังสือมาพูดเฉยๆไม่ใช่เวลาหน้าฝนก็ลื่นเนี่ยน้ำไหลบ่ามาก็ลื่นเป็นตะไคร่น้ำแต่เวลาหน้าแรงก็แห้งเละแห้งตะไคร่ตายไปหมดถึงหน้าฝนมาอีกทีนึงก็มาแล้วมาอีกแล้วน้ำก็ไปตักนั่นแหละที่ท้องนานั่นแหละทุกวันนี้ได้มันก็ไม่ได้เครื่องจักรเครื่องยนต์ทุกวันมันทันสมัยทั้งหมดเลยที่สุดของมันปัจจุบันนี้ไมโครเวฟใช่ไหมตั้งเลยนะอย่างนี้เป็นต้นพัฒนาขึ้นมาจริงๆก็ความเป็นอัจฉริยะของคนก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่คนคนหนึ่งทีนี้มันก็มีหลายประเภทหลายอย่างนะหลายอย่างพัฒนามาจากหม้อดินภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งช้อนก็ยังไม่มีช้อนน่าจะมีแล้วแหละแต่หมายถึงว่าเรา
แม้แต่รองเท้าก็เช่นกันนะต้องเอากาบต้นงิ้วต้องกาบหมากมาทำเป็นรองเท้าถ้างั้นก็ใบตองห่อหลายชั้นห่อหลายชั้นเป็นรองเท้าเฉยเลยกันความร้อนได้กันความร้อนเวลาเดินไปโน่นเป็นนี่เยอะแยะไปหมดถ้ามาคิดปัจจุบันทันสมัยที่ไม่รู้ไม่เยอะแยะไปหมดเครื่องดนตรีก็เหมือนกันชาวบ้านเด็กๆโอ้โหไปเอาไม้ขนุนบ้างไม้ถ้าพระจันทร์พระสมอพิเภกยังบ้างมาเห็นเวลาเขาตีเกาะตีเกาะก็ไม่แต่เคียนนี่แหละก็ไม่ไผ่ไม่ไผ่ที่ไปแขนเข้าไปแขวนคออัวจ่าผูกก็ดีแล้วก็ดีไปไหนก็ได้ยินเสียงอะไรเลยสักหน่อยเมื่อก่อนนี่เวลาบวกปลายเข้าป่าเยอะนะต้องเข้าใจนะก็หากินหากินไปตามป่าจงอางบ้างอะไรบ้างเสือบ้างอะไรบ้างนั่นอย่างนี้เป็นต้นมันห่างไกลด้วยอย่างที่นี้มันก็ห่างตัววันนี้แทบจะหาดูในภาพแล้วใช่ไหมในสวนสัตว์อย่างเป็นต้นมันก็ไปหมดแล้วแหละไปหมดแล้วแม้แต่ชีวิตจิตใจของคนมันก็ห่างไกลศีลธรรมทีนี้ที่หลวงพ่อว่าต้มตุ๋นทันสมัยขึ้นมาเทคโนโลยีทันสมัยขึ้นมาแต่นี่แหละขบวนการเขาเป็นลักษณะที่สุดของมันทีนี้เงินไม่พอต้องการอยากจะซื้อรถอยากจะมีอย่างเขาบ้างเงินไม่พอรอเงินก้อนก็คงไม่พอก็ส่งผ่อนบ้านบ้างไปมาส่งผ่อนหมดเลยเกือบทุกอย่างมันก็ต่างกันเมื่อก่อนนี่รู้สึกว่าจะเกิดขึ้นมาเป็นหนี้2บาทก็แทบจะไม่ได้เป็นหนี้แต่ทุกวันนี้ไม่ได้แล้วหนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดน้องปอนะเออลำบากนะหนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมันเต็มหัวจิตหัวใจเราที่นี่เราไปบ่นว่าลำบากมันก็คงลำบากจริงๆนะถ้าหลักการบริหารของเราไม่ดีนะมันก็คงจะลำบากกันเลยทีนี้เราถ้าเปรียบเทียบต้นไม้เราจะทำลายต้นไม้เราไปทำลายเราไปดิดยอดมันเฉยๆเราไปตัดกิ่งแล้วมันก็ขึ้นมาอีกนะอย่าทำลายแบบไหนควรเอากิ่งไหนออกก่อนอะไรสักลักษณะอย่างนี้ก็การดำรงชีวิตวิธีคิดก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะคิดอย่างนี้หลวงพ่อคิดอย่างนี้จากคำสอนนี่แหละจากคำสอนจากประสบการณ์สอนคนให้ได้ดีมาเยอะแล้วนะต้องเข้าใจประสบการณ์ในชีวิตคนอื่นก็แสดงให้เราดูบางทีก็คุกคุนอยู่นั่นแต่มันเป็นเรื่องแปลกที่ว่าตรงที่ว่าทำอะไรที่บางสิ่งบางอย่างทำดีแต่โลกก็ลืมง่ายนะคนในโลกอันนี้ลืมง่ายบางทีไม่ได้จำเลยทำไปไม่ได้จำแต่ทำแปลกๆเอาแล้วทีนี้โลกไม่ค่อยลืมโลกมันค่อยลืมตามมาติดๆเขาบอกว่าผีเจ้าเข้าทรงก็ดีอะไรก็ดีเยอะแยะไปหมดผีสิงผีอะไรผีปอบผีอะไรผีปอบผีเปรตผีกะหังอะไรลักษณะเยอะไปหมดเลยบางทีเราก็จินตนาการมาจากในทีวีนะในทีวีเนาะผีลักษณะอย่างนี้ผีเปรตลักษณะอย่างนี้สถานที่ท่องเที่ยวเตือนสติใช่ไหมบางที่บางแห่งก็ปั้นเป็นรูปเปรตเอาไว้เหมือนกับเปรตผอมอดโซหิวอย่างนี้เป็นต้นมันก็ทำให้เราเป็นเครื่องเตือนสติเราได้อยู่นะเวลาเราไปที่รูหลาผู้ฝ้าทีนี้มันมีต่ำมีสูงไงแล้วเราทำไงเราวางอยู่ตรงกลางได้ถ้าเราทะเยอทะยานยิ่งกว่าถ้าบอกว่าเราอยากรวยอย่างเขาเนี่ยทำไปเถอะตลอดชีวิตก็ไม่รวยหรอกใช่ไหมล่ะพูดถึงว่ารวยรับสิทธิ์ทรัพย์สินเงินทอง
ถ้ารวยคุณงามความดีทำคุณงามความดีมันก็น่าจะใช่อยู่แต่ข้อสำคัญที่สุดคือถ้าจะไปแข่งก็นะไปแข่งกับคนที่เขามีอยู่แล้วไงแข่งบุญญาวาสนามันแข่งได้ไหมล่ะเพราะแข่งไม่ได้ทั้งนั้นคนทั้งโลกก็เข้าใจทั้งหมดแต่ไหนก็ในโลกอันนี้ก็มันอะไรมีหลายอะไรดูทั้งเยอะแยะไปหมดนะดูแล้วมันเกิดฉลาดกันเกิดมันฉลาดเกิดปัญญาไหมนะถ้าดูแล้วมันไม่เกิดปัญญาก็ว่าแย่แล้วแต่ยิ่งดูก็ยิ่งโง่แย่เลยยิ่งดูยิ่งอับปัญญานี่แย่เลยใช่ไหมคนเรามนุษย์เราหรือสัตว์โลกทั่วไปเขาดูตรงไหนเขาดูรอยยิ้มอิ่มเอิบเหลือเกินนะยิ้มมาจากข้างในใช่ไหมแต่บางคนฝืนยิ้มทีนี้ฝืนยิ้มไปตามเขาชัยโยโหร้องไปตามเขาเขาปบมือไปตามเขาอาการมันบอกทีนี้มันก็ท่านถึงได้บอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไม่ได้แปลกหรอกถ้ามันเป็นนรกเมื่อไหร่ก็ยุ่งนรกหมกไหมเนาะนรกหมกไหมผีเปรตผีเป่าผีโพงผีกระหังผีเป็นความชั่วที่มันฝังอยู่ในจิตใจของเราอยู่ในขันธสันดานของเราเป็นต้นโอ้โหแย่เลยเราพอว่าแย่เลยนะแย่เลยจะหาความสุขที่ไหนมันก็หาอยู่ตรงนี้แหละหาอยู่ตรงนี้ถ้ามันสุขกายไม่ได้สบายกายไม่ได้เราก็ให้มันสุขใจมันสบายใจลองดูสิท่านเป็นไปได้ก็เป็นทั้งสองอย่างนะกายท่านเนี่ยบอกว่าคนไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐมันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะมีใครบ้างที่ได้รับผลอย่างนี้ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเลยนะผู้ชนะความโกรธฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขผู้ประพฤติธรรมอยู่ผู้ประพฤติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมอยู่เป็นสุขกำจัดความตนีที่เหนียวจะได้มีความสุขอย่างนี้เป็นต้นเราทำดีเราก็ยิ้มได้ถ้าไปทำชั่วลองดูเลยจะยิ้มได้ยิ้มออกไหมยิ้มไม่ได้โอ้ยิ้มไม่ไหวเลยวันนี้อารมณ์บ่จ้อยเลยอารมณ์ไม่ดีเลยมันเพราะอะไรล่ะมันเพราะอะไรมันเป็นผลมาจากอะไรก็อย่างที่หลวงพ่อวัตถุมันเจริญนะเพิ่มแป๊บเดียวเท่านั้นถนนทางก็สะดวกอุบัติเหตุเยอะไหมก็เยอะไงอุบัติเหตุเยอะไหมตึกรามบ้านช่องถนนทางเยอะไหมเยอะรถก็เยอะด้วยอะไรด้วยแต่คิดดูทีนี้นะที่คำว่าจุดตามเสาไฟฟ้าลิสซิ่งเงินติดล้ออนุมัติเร็วแข่งกันอนุมัติภายใน6นาทีไม่ต้องมีใครค้ำตัวเองคนในครอบครัวค้ำในลักษณะแต่จริงๆมันก็ค้ำอยู่ในตัวแล้วก็นั่นแหละเราก็มีต้องมีทรัพย์สินใช่ไหมไปค้ำก็ตรงนั้นแหละไม่ต้องหาใครมาค้ำหรอกตัวบทกฎหมายก็ประมาณลักษณะใช่ไหมถ้าหลวงพ่อมีโฉนดมีโฉนดวัดไปเอาไปจำนองจำนำไปขายฝากก็นั่นตัวค้ำที่แท้จริงที่สุดของมันนี่ไม่มีเงินส่งส่งบ้างไม่ส่งบ้างเป็นผลเลยทีนี้ไม่ต้องหาใครค้ำหรอกหลวงพ่อว่าค้ำแล้วยุ่งเลยหลวงพ่อเห็นลูกหลานเห็นหลายๆคนไปค้ำโอ้เดือดร้อนเลยถ้าด้วยวาจาเนี่ยบางทีก็มันกลับคำได้นะก็ได้โจทย์ได้จำเลยโจทย์ได้นะคดีอะไรก็จะเขากลับคำสารภาพไปก่อนเสร็จแล้วถึงได้ไม่กลับสมัยเลยอะไรกลับเป็นคนละคนเลยเช่นนี้เป็นต้นก็คำแนะนำมันเลยคำแนะนำบางคนรับไว้ก่อนถ้าถึงนั่นก็ค่อยว่ากันอะไรเสร็จแล้วทีนี้หลวงพ่อถึงว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะแล้วประกอบไปกับธรรมะนะดีแล้ว
ถ้าไม่มีธรรมะยุ่งยุ่งแน่ๆถ้าไม่มีเหตุผลก็ยุ่งเลยตีกันในโรงในศาลเข็นฆ่ากันน้องพ่อว่าเป็นเรื่องแปลกนะอาวุธมันหาง่ายผู้ประกาศเขาโน่นนี่เขาก็บอกว่าทำไมมันหาง่ายซื้อทางเน็ตซื้ออะไรนะปลาระเบิดอย่างเงี้ยเครื่องกับของเล่นนี่เป็นต้นโอ้มันเดือดร้อนทีเดือดร้อนห่างไกลศีลธรรมไหมล่ะห่างไกลคำสอนศาสดาไหมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจริงหรือเปล่ามีคุณงามความดีไหมเราพึ่งความชั่วมันได้นะที่พึ่งของเราก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูอาจารย์คุณงามความดีความชั่วทั้งหมดทั้งมวลคงพึ่งไม่ได้หรอกอย่างนี้นะก็เราพอพบปะมาคงพอสมควรแล้วนะหลวงพ่อลาไปก่อนคราวหน้าพบกันใหม่คุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนเนาะสาธุสาธุสาธุวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมายั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายคือต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังย่าวโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังย่าวสอบถามโดยตรงได้ที่หลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636หลวงตาบุญธรรม
นชีวิตใหม่ใต้ร่มใบบุญเมตตาด้วยพุทธคุณนำส่งคนดีคืนสู่สังคมหมื่นคำว่าจาสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นภิกษุแม่ที่พระเนนเพียรแผ่กุศลผู้คนชื่นชมนักบุญผู้ให้ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยบ่มีบนจนเมตตามหานิยมประนดกราบคมหลวงตาYou.